ที่หนองวัวซออุดรธานีค่ะมีเรื่องของคุณยายน้อยวัย84ปีที่ถูกหลานชายแท้ๆของตัวเองเลยนะคะบุกเข้ามาในบ้านแล้วเอาด้ามไม้ถูพื้นน่ะตีจนยายแขนหักสาเหตุเพราะโมโหที่ยายแบ่งมรดกให้แม่เขาน้อยไปยายแบ่งไม่เท่าเทียมยายลำเอียงเมื่อไหร่ยายจะตายเข้ามาด่ายายถึงในบ้านแบบนี้นะคะแล้วญาติคนอื่นเข้าไปช่วยเหลือยายน้อยปรากฏว่าหัวแตกเพราะว่าเนี่ยหลานชายของยายเนี่ยเข้ามาคืออยู่ในสภาพเมาและอาละวาดนะคะก็เลยไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นดังนั้นครอบครัวของคุณยายก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากทนายโนบินายกฤษดาโลหิตดีกับทางเพจเฮียเปียกนายพานุวัฒน์จิตวสินกุลนะคะครอบครัวของคุณยายน้อยคุณยายน้อยเนี่ยอายุ84ปีละนะคะมากับลูกสาวก็คือคุณป้าทองก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้โดยยืนยันว่ามีคลิปวิดีโอพฤติกรรมของหลานชายซึ่งสมมุติว่าชื่อนายยอแล้วกันเข้ามาก่อเหตุในบ้านของคุณยายตียายจนแขนหักมีแผลฟกช้ำตามลำตัวแล้วก็คุณป้าทองที่เข้าไปช่วยเหลือคุณยายน้อยอ่ะคือแม่ตัวเองอ่ะเนาะหลานชายบุกมาตีแม่เนี่ยเข้าไปช่วยตัวเองก็หัวแตกบาดเจ็บเหมือนกันนายยอคนเนี้ยโวยวายด่าบอกว่าแบ่งมรดกให้ไม่เท่ากันอยากจะฆ่าให้ตายตอนนี้ทั้งบ้านของคุณยายน้อยเนี่ยกลัวหลานชายคนนี้มากๆเลยค่ะมาช่วยยังยายลอยเอาเล็กนั่นฟาดกูกูยุ่งจังซี่มันถือแขนไม่ง่ายเองกูไม่ได้เฮ็ดแต่มึงก็มาถามนี่เขามานี่การนั้นละกูยุ่งมึงนี่มึงก็มาถามเหมือนกันแวดล้อมชิมแวดล้อมยาจะขั้นตาได้กินไปดูเอาเด้อค่ะบุกเข้าบ้านมาเอะอะโวยวายแบบนี้บอกถามบอกว่าเมื่อไหร่ยายจะตายแล้วเนี่ยยกถังขยะโยนเข้าไปใส่ในบ้านยายยายห้ามบอกอย่าทำอย่าทำนะคะคุณป้าทองเห็นแบบเห็นแม่กำลังถูกหลานชายจะทำร้ายก็วิ่งออกมาห้ามจังหวะนั้นนายยอคว้าไม้ถูพื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ฟาดเข้าไปที่ตัวคุณยายคุณป้าทองเนี่ยเข้าไปห้ามหลานพยายามจะไปแย่งไม้ถูพื้นออกมาแต่สู้แรงหลานชายไม่ไหวกลายเป็นว่าถูกนายยอเอาไม้ถูพื้นตีตัวเองนะคะตีเข้ามาเนี่ยช่วงใบหน้าเนี่ยเป็นรอยช้ำอยู่นี่นะคะหัวปูดหัวบวมไปหมดสาเหตุเดียวที่ทำให้หลานชายมาอาละวาดขนาดนี้ก็คือเรื่องมรดกซึ่งแม้จะใช้คำว่ามรดกแต่ขอโทษทีเถอะคุณยายยังอยู่ดีอ่ะคุณยายยังไม่สิ้นใจอ่ะแต่ว่าจะขอแบ่งมรดกกันแล้วค่ะตรงนี้คือตรงที่มันตีนะครับจ้าก็บ่รู้ว่ามันเป็นยังมันเมายาเมาอย่างกับบ่รู้แต่มันโวยวายส่งเสียงดังไปด่าไปบอกให้ยายตรวจนั่นมึงคือล้านตายแท้มึงอันนี้อีหยังกับเราไปประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนหน้าบ้านเนาะจ้ะเป็นหน้าบ้านก็ไปโยกทางขยายใหญ่ๆคล้ายๆว่าสิทุ่มเข้าไปยายเลยนอนอยู่ยายเลยลูกลงออกมายายบอกว่ามึงยังมาเฮ็ดมึงอันคือมาบ้านเขาอันมันมาถึงยังมาเฮ็ดเขาก็เลยทุ่มอันนั้นลงไปยายกับมาห่ามกันเทมเขาสิเฮ็ดยายฉันก็เลยลูกออกมาว่าเขาเลยขวดได้ไหมไม่ทุกข์เนี่ยส่วนทางฝั่งของคุณยายน้อยบอกกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้ตำรวจจับตัวหลานชายไปเข้าคุกเลยดำเนินคดีถึงที่สุดได้ไหมเพราะนายยอเนี่ยหลานชายเนี่ยเคยบอกยายบอกว่าติดคุกอ่ะเดี๋ยวก็ออกมาตายต่างหากถึงจะกลับมาไม่ได้อีกโอ้โหยายฟังแล้วแบบเอ๊ะไอ้ที่อยากให้ตายนี่ใครกันแน่เนี่ยยายยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะประกอบกับหลานชายก็เคยขู่ว่าอยากจะฆ่ายายให้ตายด้วยนะคะส่วนทางฝั่งของทนายโนบิที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ก็คือบอกว่าก็ประสานกับทางโรงพักหนองวัวซอไว้เรียบร้อยแล้วให้เร่งรัดเรื่องการดำเนินคดีกับนายยอหลานชายคนนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งตำรวจไปตามตัวนายยอเจอละเรียบร้อยพามาตรวจปัสสาวะก็เจอเลยตามคาดสารเสพติดมิน่าถึงได้อาการหนักขนาดนั้นไม่ใช่แค่เมาเหล้านี่เองนะคะทีนี้ก็ต้องดูละค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีศาลตัดสินโทษแล้วเจ้าตัวพ้นโทษออกมาแล้วจะมาก่อคดีแบบที่เคยทำอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็บอกว่าประสานตำรวจไว้ว่าขอให้ช่วยดูแลครอบครัวคุณยายต่อไปแบบยาวๆเลยเขาอยู่ในความไม่ปลอดภัยถ้ามีตัวหลานคนนี้อยู่ด้วยนะครับ